นายเทพชัยหยองนายกสมาคมนักข่าวและวิทยุโทรทัศน์ไทยให้ความเห็นกรณีร่างกฎหมายการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพส่งเสริมจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชนว่ากฎหมายฉบับนี้ถือเป็นการส่งสัญญาณว่าในอนาคตการทำหน้าที่ของสื่อมวลชนอาจเกิดแรงกดดันและการแทรกแซงซึ่งเป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงหลังจากเมื่อวานนี้ได้ยื่นหนังสือถึงพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีทำให้มีความหวังว่ารัฐบาลจะมีเหตุผลรับฟังความคิดเห็นรอบด้านเพราะมีสัญญาณที่ดีจากนายกรัฐมนตรีสั่งให้รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายไปรับฟังความเห็นข้อเสนอต่างๆซึ่งเชื่อว่านายกรัฐมนตรีไม่มีความตั้งใจจะครอบคลุมและครอบงำสื่อซึ่งไม่มีความตั้งใจที่จะควบคุมและครอบงำสื่อนะคะซึ่งแตกต่างจากสปท.ที่ผ่านร่างพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าวนายเทพชัยยังพูดถึงเนื้อหาในพระราชบัญญัติว่าทางสมาคมไม่ได้คัดค้านที่จะมีตัวแทนภาครัฐเข้ามาอยู่ในสภาวิชาชีพแต่ไม่เห็นด้วยในหลักการที่จะสร้างกลไกต่างๆทั้งลงโทษสื่อทางกฎหมายเพิกถอนใบอนุญาตซึ่งอาจจะเกิดการแทรกแซงกับทางการเมืองจึงขอให้คิดรอบด้านเพราะเมื่อถึงเวลาที่ต้องเข้าสู่การเลือกตั้งมีนักการเมืองเข้ามาปกครองบริหารประเทศก็ต้องไม่ให้มีกลไกอะไรทำให้การเมืองเข้ามาแทรกแซงใช้เป็นเครื่องมือปิดกั้นสิทธิเสรีภาพของสังคมในการรับรู้ข่าวสารทั้งนี้สำหรับสื่อมวลชนปัจจุบันก็อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกสทช.อย่างชัดเจนมีการตรวจสอบและมีกฎหมายหลายฉบับที่ควบคุมสื่ออยู่จึงมองว่าพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าวไม่จำเป็นจะต้องออกมาเพื่อครอบงำการทำงานของสื่อมวลชนอีกครับ